วันนี้หลังจากการปรากฏตัวบิ๊กโจ๊กท่านก็ระบุว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนวันนี้เองยังคงเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเป็นประเด็นใหญ่ก็คือทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านหนึ่งครับเดินทางไปที่ศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กกับพวกครับเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความผิดนะครับเรื่องผมก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นวันนี้ยังไม่มีการออกหมายจับนะครับนะเพราะเมื่อวานศาลเพิ่งถอนหมายจับนะแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมต้องเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นปปช.ต่างกำลังทำงานอยู่นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อมั่นในการยุติธรรมแล้วก็จะไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปแทรกแซงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การทำงานผมก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องปกตินะครับนะวันนี้ผมมองว่าเราเอาเวลามาคิดมาทำงานเนี่ยเพื่อตำรวจเพื่อองค์กรนะครับแล้วก็เพื่อพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับซึ่งก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกครับหลังจากที่มีข่าวลือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกออกหมายจับเมื่อวานนี้โดยวันนี้บิ๊กโจ๊กมีสีหน้าแจ่มใสนะครับพร้อมกับกล่าวว่ายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งปปช.รับเรื่องไปแล้วยืนยันว่าหากตัวเองยังไม่ได้รับความยุติธรรมจะช่วยให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมได้อย่างไรหากมีการตรวจสอบก็จะทราบว่าความจริงคืออะไรแต่อาจจะต้องใช้เวลาส่วนรายละเอียดคดีจากนี้ไปจะให้ทางทนายความเป็นผู้แถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ